จิตของเราตื่นมาก็ชุลมุนวุ่นวายยุ่งไม่ยุ่งก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องคิดจำเป็นจะต้องทำแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจได้อบรมแล้วรู้ความจริงแล้วจำเป็นจะต้องทำเราก็ยอมรับความจริงแล้วพยายามรักษาจิตใจไม่ให้ยึดไม่ให้ทุกข์เพราะสิ่งที่กระทบกระเทือนเพราะเรารู้แล้วว่านี่ต้องเป็นต้องทำต้องมีการงานการทำด้วยความหลงความลุ่มหลงกับทำด้วยสติปัญญาอันดีมันมีผลต่างกันทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมใจสมัยไหนไม่ต้องทำงานไม่มีเพราะชีวิตเกิดมาแล้วเหมือนกันหมดไม่ว่าอดีตยาวนานมาเท่าไรก็ตามจนถึงปัจจุบันต้องเลี้ยงชีพด้วยการงานด้วยกันทั้งนั้นแต่งานนั้นมีประเภทต่างๆกันแต่เรายึดอย่างใดอย่างหนึ่งพอชีวิตอยู่ได้บางคนก็ชีวิตอยู่ได้แล้วก็มัวเมาหมกมุ่นในชีวิตเพื่อจะหาความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ถ้าได้สิ่งนั้นก็จะมีความสุขมีสิ่งนั้นจะได้ความสุขแต่พระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ท่านเคยได้เคยมีและเห็นคนอื่นได้มีเป็นตัวอย่างเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปหมดไปสิ้นไปจิตใจที่ยึดมั่นเป็นของเราเราหาได้มาด้วยความเหนื่อยยากก็ย่อมกระทบกระเทือนจากสิ่งที่หมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งเราทั้งคนอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราพระพุทธเจ้าพระองค์มาทราบความจริงของโลกอย่างนี้พระองค์จึงประพฤติธรรมและแสวงหาธรรมธรรมนี่เป็นเครื่องอบรมจิตใจให้ฉลาดเมื่อจิตใจฉลาดรู้จักสิ่งไหนทุกข์รู้จักสิ่งไหนสุขเหมือนบุคคลตาดีรู้จักใช้ไฟให้เกิดประโยชน์บุคคลผู้ฉลาดอยู่ในโลกวุ่นวายก็มีความสงบเหมือนพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ฉลาดอยู่ในความร้อนแต่ผู้ฉลาดไม่ร้อนเพราะความฉลาดที่ได้อบรมจิตใจให้รู้ความจริงนี้เองที่เรียกว่ารู้อริยสัจเมื่อพระองค์ได้รู้ทั่วถึงความจริงของอริยสัจตลอดถึงรู้วิธีในการปฏิบัติต่อทุกข์ปฏิบัติต่อเหตุให้ทุกข์เกิดให้ถูกต้องให้เหมาะสมมันก็อยู่ได้เคยทุกข์มาทรมานมาแต่ก่อนทุกข์เหล่านั้นกลับเป็นมิตรได้กลับอยู่ด้วยกันได้เพราะจิตกับทุกข์นั้นมันรู้ความจริงของกันและกันเลยไม่เป็นภัยต่อกันเพียงแต่กิริยาที่เรียกว่าสังขารเพราะเหตุใดเพราะจิตกับสิ่งที่ทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่เนื้อแผ่นเดียวกันไม่ใช่แท้พระองค์จะแยกได้เหมือนกับไฟถึงจะร้อนก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ไม่ใช้ก็ได้มีทั้งคุณมีทั้งประโยชน์ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวพระพุทธเจ้าอาศัยความเห็นทุกข์นี่เองรู้ทุกข์นี่เองทุกข์นี่ทำให้พระองค์ฉลาดทำให้พระองค์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างวิชาความรู้จนสามารถจะได้พ้นจากทุกข์
พราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จึงสอนให้คุกคีดูแลกับทุกอย่างรังเกียจท่านถือว่าเสมอกันกับความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรรังเกียจเพราะทุกเหล่านั้นมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่ในโลกไม่ใช่มีเมื่อเราเกิดมาก็ติดตามเรามาแต่เฉพาะเราคนเดียวโลกเขาไม่เหมือนเราอย่างนี้เราพอจะเสียใจทุกข์ใจน้อยใจโลกมีประมาณเท่าไหร่เกิดมาก็มีเหมือนกันหมดมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยการงานเหมือนกันหมดแต่ที่ต่างกันก็เพราะว่าการฝึกอบรมจิตให้จิตมีความรู้ตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับจิตเองแต่ไปรู้แต่วัตถุไม่ค่อยจะรู้ตัวอันนี้ท่านเรียกว่าหลงไปเรียนแต่วัตถุอยากได้แต่วัตถุถ้าจิตของเรายังหลงไม่รู้ความจริงได้มากก็มีปัญหาอยู่ตลอดเพราะเราไปหลงเพราะฉะนั้นการแก้ความหลงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตด้วยการนั่งสมาธิโดยการภาวนาเพื่อกำจัดความหลงอันนี้เองทุกถึงอย่างไรมันก็มีอยู่ในโลกอย่างนี้แหละแต่มันดีที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านแก้ไขเรื่องความหลงเข้าใจเรื่องทุกข์อย่างถูกต้องตลอดถึงเหตุให้ทุกข์เกิดที่เรียกว่าสมุทัยคือตัวหลงนี่เองตัวไม่รู้ความจริงนี่เองเรามักปฏิบัติผิดถือผิดเลยไม่ได้สมหวังไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาสร้างสติอบรมจิตให้รู้ตัวด้วยรู้วัตถุด้วยรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยตามความเป็นจริงเพื่อให้ถึงธาตุแท้แล้วเราจะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายเขาอยู่โลกนี้มีความทุกข์เพราะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงๆทั้งปวงในโลกไม่ได้ทำให้ใครทุกข์เลยมีแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นสมมติว่า มีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็งอกงามแต่คนชาติไม่ถูกกันเมื่อไปอยู่ทุกข์กับต้นไม้ต้นนั้นเป็นพิษขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไปเกี่ยวข้องเขาเขาก็อยู่แต่เขาหนึ่งส่วนทุกข์ในโลกที่มีอยู่มันก็มีตั้งแต่ก่อนเราเกิดเพราะเรามาเกิดนี่เองจึงเป็นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าพระองค์คนพบตรงนี้พระองค์ไม่โทษใครไม่โทษบ้านเมืองไม่โทษแดดโทษร้อนโทษใครทั้งนั้นโทษที่จิตเราของเราอบรมยังไม่พอถ้าเราอบรมพอแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทั้งหลายเข้าใจอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นที่เราสวดอยู่เสมอว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมอันใดบุคคลที่ได้ อบรมดีแล้วกรรมดีนั้นก็เป็นของคนนั้นคนนั้นจงได้เสมอให้ความสุขจากความดีนั้นถ้าบุคคลผู้ใดไม่ฉลาดไปทำที่สิ่งที่ไม่ถูกกับธรรมชาติคือความเป็นจริงทำด้วยความหลงทำด้วยความเมาทำด้วยความประมาทผลของกรรมที่ทำกับนั้นก็ไม่ได้ตามที่ตนต้องการมีแต่พลาดพลาดเสียทีไปอยู่เสมอเพราะกรรมที่ตนกระทำที่ไม่ฉลาดนั่นเองที่มีความหลงนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงมาแก้ใจเมื่อพระองค์แก้จิตใจของพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็หมดกิจหมดสงสัยในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันรู้ได้จากจิตใจนี่แหละมันเกิดขึ้นจากจิตใจนี่เองนรกสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเรามาค้นพบอันนี้แล้ว
เราก็จะสิ้นสงสัยในเรื่องเหล่านั้นมันมีก็เพราะจิตใจมีนรกมีก็เพราะจิตใจมันมีสวรรค์มีก็เพราะจิตใจในทางกุศลมีต้องมีกุศลต้องมีอกุศลมีคนทำดีทำชั่วอยู่ในโลกมีสุขมีทุกข์อยู่ในโลกก็ต้องดิ้นรนไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามกันมันก็ต้องมีเพราะสิ่งหนึ่งมีแล้วก็ต้องมีตามลำดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้าใจจริงแล้วเราไม่ต้องไปแก้ไขที่อื่นให้นั่งดูจิตใจของเราเนี่ยแก้อารมณ์ในจิตใจของเรานี่แหละแต่จิตใจของเราแก้ปัญหาอันนี้ได้เข้าใจความจริงที่ถูกต้องแล้วเราก็ให้อยู่ตามสภาพความเป็นจริงที่เขาเป็นมาอย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเกิดก็เกิดมาอย่างนั้นแก่ก็แก่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่แต่พระองค์มาอบรมรู้แล้วเหตุปัจจัยมันหมดแล้วพระองค์ก็พ้นไปไม่กลับหมุนเวียนมาอีกเราที่กลับหมุนเวียนมาอีกอะไรเพราะตัดไม่ขาดแต่สมมติว่าเราเคยอยู่ประเทศไทยถ้าเราตัดไม่ขาดเดี๋ยวก็กลับไปเมืองไทยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยถ้าเราตัดขาดแล้วมันก็ไม่ไปอีกนี่มันความยึดในจิตลึกละเอียดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำให้เราต้องท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ที่เราตัดไม่ขาดเราติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดอะไรที่เราชอบเราพอใจปัญญาของเรายังแก้ไขอันนี้ยังไม่ได้เราก็ต้องท่องเที่ยวมาอีกเพราะเรายังยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นท่านวางหลักชัดแล้วว่าอุปทานังอุปทานปัจจยาพระวงศ์ยึดถือที่ไหนมันก็เป็นภพเมื่อตั้งภพที่ไหนมีที่ไหนชาติตามไปเกิดอุปทานเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะตัณหาตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเพราะเวทนาในความสุขความทุกข์ที่ทรมานนี่เองทำให้เราดิ้นรนทำให้เราอยากเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะ ความกระทบ ผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยอายตนะภายในหกภายนอกหกก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี่เป็นภายในภายนอกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีอารมณ์นี่เป็นภายนอกทั้งสองอย่างกระทบกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีก็เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ขึ้นมาความสุขทุกข์นี่นะให้เป็นตัณหาความอยากเมื่อทุกข์เราไปอยากเกิดความสุขก็อยากความทุกข์อยากยังไงก็อยากไม่ให้มันมีอยากไม่ให้มันเกิดความสุขไม่อยากให้มันมีอยากได้กระทบกระเทือนทั้งสองอย่างจะเรียกว่าตัณหาเมื่อไม่ได้สมหวังก็กิเลสมูลขึ้นโลกโกรธลงมันก็เกิดขึ้นได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเป็นวัฏฏะวนอยู่ไปไม่ออกครับออกไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ อารมณ์ของจิตที่มันปรุงแต่งในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาเพื่อจะให้ชัดในเรื่องสัมผัสสัมพันธ์อารมณ์กับจิตของเราอันไหนควรตัดขาดอันไหนควรรู้อันไหนควรเห็นละได้โดยการรู้ละได้โดยการเห็นบริสุทธิ์ได้โดยการรู้บริสุทธิ์ได้โดยการเห็นอันนี้พ้นได้โดยเพราะรู้เห็นไม่ต้องพ้นไม่พ้นด้วยอย่างอื่นจะสู้รบด้วยอาวุธมีกำลังแข็งแรงเท่าไรไม่พ้นแม้จะมีนิวเคลียร์ที่ยังทันสมัยที่สุดก็ไม่พ้นนั่นมันใกล้ต่อเวียนว่ายใจเกิดใกล้ต่อความวุ่นวายมากที่สุดถ้าเรียนรู้ทางจิตใจทางธรรมถึงธรรมธาตุความเป็นจริงนั่นจะสงบโลกก็จะมีความสุขคนกับโลกมันแยกกันแล้วรวมกันแล้วก็คือไปจากคนนี้เองโลกทุกโลกวุ่นวายก็คนนี้เองวุ่นวาย
ไม่ใช่อันอื่นเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจรับพร